อ่าหายใจก็ลึกๆครับตั้งใจฟังคุณครูนะลูกนะมาครับเห็นปุ๊บรู้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นวงจรอนุกรมเพราะว่าใช้สายไฟเส้นเดียวกันพ่วงก,กันหมดเลยแบบนี้เราเรียกวงจรอนุกรมนะครับเรียกวงจรอนุกรมนะทีนี้สิ่งที่สําคัญเลยนะต้องเป็นวงจรอนุกรมเนี่ยน้องก็รู้อยู่แล้วนะลูกว่ากระแสไฟฟ้านะครับมันไหลาจากขั้วบวกนะครับออกไปในวงจรแล้วก็กลับมาที่ขั้วลบอ่าตรงนี้ทุกคนเข้าใจเก็ตเคลียร์กันหมดแหละนะครับอ่าโอเคไหมทีนี้ ทีนี้นะครับถ้ามันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันสิ่งที่มันเท่ากันเสมอก็คือกระแสไฟฟ้านะครับเหมือน,อน ام, ท่อน้ําท่อเส้นเดียวกันเนี่ยปริมาณน้ําที่ไหลในท่อนเนี่ยท่อเส้นเดียวน้ําที่ไหลนะครับมันก็ต้องเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันกระแสไฟฟ้าก็เหมือนกันอ่าย้ํานะลูกจําได้แล้วนะ ทีนี้คุณครูให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่1เป็น I1 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานเนี่ยวัดมาเป็น I2 และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานน,านะครับไอสามเนี่ยนะครับก็เป็น I3 ทีนี้ถ้าก็กําหนดมาว่าเฮ้ยวัดที่ตรงนี้นะได้ได้5แอมแปร์น้องก็จะรู้ทันทีเลยว่า I1 ก็ต้อง5แอมแปร์ I2 ก็ต้อง5แอมแปร์ I3 ก็ต้อง5แอมแปร์เพราะเป็นสายไฟเส้นเดียวกัน นะถ้าดูตามรูปแล้วน้องก็สามารถสรุปได้อย่างนี้แนะล้วครว่า i 1เนี่ยนะมันเท่ากับ i 2นะเท่ากับ i 3นะอ่าคอนเซปต์ที่1นึงเคลียร์นะทุกคนต้องเคลียร์แล้วนะตอนนี้ต่อมาครับเวลามีกระแสไฟฟ้าและมีความทานทานมันสามารถหาความต่างศักดิ์ได้นะครับความต่างศักดิ์คืออะไรกันแน่ครูถ้าเอาให้เข้าใจให้เคลียร์เลยความต่างศักดิ์ก็คือเป็นแรงแรงที่มันดันใ,กในกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านเข้าไปใน ตัวต่านตาเนี่ยนะเป็นคล้ายๆเป็นแรงดันคล้ายๆ,ๆแรงดันน้ําเราเรียกความต่างศักย์ความต่างศักย์บางทีเราเรียกแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้าหรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะถ้าความต่างศักย์เยอะหมายถึงว่ามันดันแรงมากนะครับถ้าความต่างศักย์น้อยหมายถึงว่ามันดันแรงน้อยนะครับเนาะแต่ละส่วนเนี่ยนะครับทีนี้ถึงแม้จะเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับแต่ถ้า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  r 1ไม่เท่ากับ r 2และไม่เท่ากับ r 3เนี่ย ความต่างศักที่ไปวัดที่ตัว r 1เป็น v 1นะครับความต่างศัก์ไปวัดที่ตัว r 2เป็น v 2แล้วก็ v 3มันจะไม่เท่ากันด้วยลูกนะครับนี่ก็คือสมบัติของวงจรอนุกลมนะครับถ้า r มันไม่เท่ากัน v มันจะไม่เท่ากันด้วยเนื่องจากว่า v เท่ากับ i อะไรลูก i r ถูกไหมอ่า i ม v มืนเท่ากับ i r นะเกลียวิชาคณิตนะลูกต้องใช้ทางคณิตต้องใช้ท้งฟิสิกส์มาผสมกันไป โอเคเนี่ยคอนเซปต์มันมีแค่นี้นะแต่ว่าถ้าน้องจะให้ V มันเท่ากันถ้าน้องจะให้ V มันเท่ากันเนี่ยมันมีโอกาส่ะมันเท่ากันได้ถ้าความดานทาแต่ละตัวมันเท่ากัน V มันจะเท่ากันแต่ว่าถ้าความดานทาแต่ละตัวเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเนี่ย v มันจะไม่เท่ากันด้วยนะครับนะแต่ถึงแม้อามันไม่เท่ากันแต่มันสายไฟเส้นเดียวกันยังไงยังไงเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็ต้องเท่ากันทั้งสิ้นเลยนะลูกเคลียร์นะพูดมากนะครู ก็จะเหลยไปเลยลูกข้อนี้ตอบอะไรก้อนี้น่าจะตอบข้อนี้ไหมถ้าความต้านทานไฟฟ้าแต่ละตัวมีค่าไม่เท่ากันอ่าความต่างศักไฟฟ้าที่ตกกคล้อมตัวต้านทานแต่ละตัวจะเท่ากันเห็นไหมมันผิดอยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่าเท่ากันวะความต่างศักมันไม่เท่าน,นะลูกก็เลยข้อนี้ผิดแต่เป็นคาตอบที่ถูกอ่าในการเลือกจอยนะสําหรับข้อที่หนึ่งคุณครูปาแล้วนะครับต่อไปข้อที่สองก็เหมือนกันครับเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่ามันเป็นวงจร ขนาดน,นะครับเห็นปั๊บเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่านี่คือวงจรขนาดน,นะครับวงจรขนาดน,นะเคลียร์นะลูกวงจรขนาดมีความพิเศษยังไงหรอ,อความพิเศษที่หนึ่งก็คืออ่าอยากให้น้องดูนะครับ r 1มีกระแสไฟฟ้าเป็น i 1 i r 2ก็เป็น i 2 r 3ก็เป็น i 3และ r 4เป็น i 4 ถ้าเราจะหากระแสไฟฟ้ารวมหรือว่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลนะครับในวงจรนี้นะฮะวิธีการก็ก็แค่เอาทุกตัวมาเป็ไงูกนะร่วมกันนะเพราะว่า I รวมมันก็แยกไปให้เป็น I1 แยกไปให้เป็น I2 แยกออกมาเป็น I3 แล้วก็แยกมาเป็น I 4นะครับนี่ก็คือเวลาเราหา i รวมนะครับถ้าเป็นการต่อกระนาเนี่ยก็เอาไอทุกตัวที่มันแยกสายไปมารวมกันก็จะเท่ากับ i รวมนะครับไอ้ I, รวมทีนี้แต่ว่าความต่างศักย์นะครับมันจะเท่ากันทั้งหมดเลยถ้ามันเป็นวงจรขนานนะครับดูยังไงเป็นวงจรขนานละหรอย้ำอีกนิดหนึ่งก็คือจะมีจุดที่กจัาสายไฟกันอยู่2จุดมารวบสายไฟจุดที่จัาสายไฟหรือว่าจุดที่รวบสายไฟเนะี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่านั่นคือวงจรขนานนะต่อมาน้น้องก็จะหาได้สิ่งที่น้องได้จากวงจรขนานก็คือ V มันจะเท่า นะ v 1เท่ากับ V 2เท่ากับ V ีเท่ากับ V 4และในที่นี้ถ้าดูตามรูปแล้ว V ต่างๆมันจะเท่ากับตัวอะไรด้วยตัว E หรือว่าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้วยฮะดูเป็นแะล้วนะลูกนะนะถึงแม้อ่าจะไม่เท่านะครับอ่าจะไม่เท่าก็ไม่เป็นไรนะวงจรขนาดนแต่ V ต้องเท่านะ v ต้องเท่านะคุณครูย้ําตรงนี้นะนะครับนะโอเคแล้วถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรนี้เท่ากันไหม มีโอกาสเท่ากันได้ถ้า r 1เท่ากับ r 2เท่ากับ r 3แล้วก็เท่ากับ r 4ถ้า r 1เท่ากับ r 2เท่ากับ r 3เท่ากับ r 4กระแสไฟฟ้า i 1 i 2 i 3 i 4มันจะเท่ากันด้วยนะตรงนี้เคลียร์นะแต่เมื่อไ r หร่ r 1ไม่เท่า r 2ไม่เท่า r 3ไม่เท่า r 4 i 1ก็จะไม่เท่า i 2ไม่เท่า i 3ไม่เท่า i 4อ่เคลียร์นะครับเนาะอ่าแรปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาตอบเลยลูกอ่า ก้อไหนล่ะที่ไม่ใช่คำตอบนะนะที่เขาบอกว่าก้อไหนผิดก็น่าจะเป็นข้อนี้ไหมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าไม่เท่ากันถ้าความต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากันอ่ามันผิดตรงนี้เพราะว่าความต้านทานแต่ละตัวมันเท่ากันไงกระแสมันจะต้องเป็นไงด้วยต้องเท่ากันด้วยนะมันกิดอยู่ตรงนี้นะข้อนี้ก็เลยเป็นคําตอบนะครับฝ่าอนะลูกต่อไปข้อนี้นะ เคยทาให้ดูแล้วด้วยไม่น่าผิดเลยใช่ไหมอ่จุดไหนคู่ไหนนะครับที่วัดแล้วอ่ามีความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เวลาเราจะดูว่ามันวัดความต่างศักย์ได้หรือเปล่าแล้วลูกอ่านะอ่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เมื่อไหร่เมื่อเมื่อมันเป็นสายไฟเปล่าๆนะครับก็คือเวลาวัดแล้วไม่มี R วัดแล้วไม่มีความต้านทานอ่ะ V มันจะเป็นศูนย์ หรือวัดแล้วไม่มี i อมไม่มี i v มันจะเป็นศูนย์ด้วยเพราะว่า v มันเท่ากับ i คูณ r ถูกไหมอเคนะคอนเซปต์ Concept มีอยู่เนี้ยหรนะครับถ้าวัดมาแล้วในวงจรน,นั้นไม่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านยังไง v ก็ต้องเป็นศูนย์แต่ถ้าวัดแล้วในวงจรน,นั้นมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านแต่ว่าความต้านทานมันไม่มีเลยตอนที่วัดอะจุดที่ระหว่างวัดอะความต่างศักย์มันก็จะเป็นศูนย์ดังนั้นข้อนี้นะครับตอบจุดนี้จุดที่ไม่มีตัวต้านทานผ่านใดๆทั้งสิ้นเลยนะ ก็คือตอบ3กับ4นะลูกวัดแล้วได้ความต่างศัก์เป็น0แต่ว่า1กับ5นี่วัดแล้วความต่างศัก์เป็น0ูนย์ไหมไม่เพราะว่า,เ,าเพราะว่าอะไรลูกเ,เพราะว่าภายในตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันจะมีความต้านทานภายในอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบตเตอรี่อะยังไงยังไงมันก็ต้องวัดความต่างศัก์ได้อยู่แล้วเพราะมันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่นะครับก้อนนี้ตอบ3-4ลูกนะตอบจุด3-4 ทีนี้อยากรู้ไหมว่าผิดกันกี่คนเนี่ยโอ้ผิดกันเยอะเลยอะ่ะข้อนีออ้มาดูที่มาดูหน่อยอก็ได้นะมาดูที่ลูกนี่ข้อนี้ยผิดกันอยู่กี่คนเนี่ยมาดูเลยอ,ะอ่ะอาจจะส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับส่วนใหญ่ตอบถูกนะลูกอ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยตอบถูกแสดงว่าเยอะมากส่วนคนที่ตอบผิดก็ไม่ต้องไปเสียใจนะลูกบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นิดหน่อยนะมีสีม่วงด้วยอะ่ะ เนีส่สีม่วงด้วยนะอาจจะเข้าใจผิดหน่อยนะลูวัดที่แบตเตอรี่ยังไงความจัากศักวัดได้นะครับวัดได้นะโอเคนะส่วนสอสามเนี่โอเคไม่พูดมากแลวผ่านเลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าเออเราก็ยังมีเพื่อนๆที่ยังเข้าใจผิดอยู่บ้างนะครับในของในคนในพวกเราทั้งหมดประมาณ60คนเนี่ยยังมีเข้าใจผิดอยู่ผ่านจ้านะต่อไปข้อนี้ครับข้อน,นี้หลอกเด็ก่าแล้วก็เด็กหลายคนโดนหลอก โอเคก้อนนี้มีอะไรอยู่บ้างลูกดูวงจรนี่นี่นี่ก็แบบนี้นี่คือตัวต้านทานนะถ้าไม่รู้ว่านี้คือตัวต้านทานก็ดูสิลูกหน่วยมันเขียนว,ว่า oh สิบโอห์มแสดงว่าไอ้เขียวตัวเนี้มันคือตัวต้านทานแล้วก็ไอ้กลมๆแล้วมีตัว A อยู่นี่ก็คือแอมมิเตอร์นะครับนี่คือแอมมิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ไอ้กลมๆแล้วมีตัว V อยู่เนี่ยอันนี้ก็คือโวลต์มิเตอร์ส่วนตัวตัวนี้ก็เรียกโดมิลมันเป็นไมโครนะลูก Micro v meter. ไมโครโวลต์มิเตอร์หมายถึงว่าค่ามัน มันวัดไม่ได้อะนะครับเพราะว่าอะไรฮะดูสวิตตอนนี้สวิเตเปิดอยู่เขาบอกว่าจะรูปเมื่อปิดสวิตปิดสวิตปากก็ไปอย่างนี้วัดมิเตอร์จะอ่านค่าได้เท่าไหร่ข้อเนี้ยมีตัวต้านทานตัวเดียวแล้วมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า3โวลต์ยังไงยังไงตรงนี้ก็ต้องวัดได้กี่โวลต์ลูก3โวลต์ครับยังไงยังไงก็ต้องวัดได้3โวลต์ครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะบางคนตอบ0โวลต์เฉยเลย เสียดายเสียดามีคนตอบผิดไหมมีนะไม่รู้พลาดตรงไหนหรือว่าหลอกตัวเองหรือว่าสับสนตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยมาดูแล้ข้อน,นี้มีเพื่อนๆเ,เราเนี่ยหรือว่าเราหรือเปล่าที่พลาดไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เกือบ90%อ่าเ็ใจถูกเลยแต่อย่มีมิดคอนเซปชั่นหรือว่าพลาดตรงไหนคุณครูไม่แน่ใจนะมีการตอบมาสองคนตอบ9โวล์เนี่ยแล้วก็มีตอบ สิบโวล์ด้วยนะครับมีตอบสิบโวล์ด้วยสามคนแล้วก็มีตอบศูนย์โวล์ด้วยอยู่กี่คนครับหนึ่งคนด้วยนะกรั good ลองเราดูว่าเราอยู่ในกลุ่มนะหรือเปล่าอเนาะทำข้อสอบผิดนี้ไม่มีปัญหาลูกไม่ได้ตายนะอ่าแต่ว่าผิดแล้วต้องรู้ว่าผิดตรงไหนเราจะได้แก้ให้ถูกนะลูกนะไม่ได้ไม่ใช่ผู้ร้ายอะไรนะครับความผิดพลาดทำให้เราเก่งมากขึ้นนะนะครับยิ่งทำผิดเยอะเยอะ ดีนะแต่ถ้าทำผิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆอ่ะไม่ได้เข้าใจไหมนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยครูหนูต้อทผิดบ่อยมากเลยแต่ผิดเรื่องเดิมๆไม่ใช่นะลูกอ่าผิดแต่มันดีแต่ว่าลองผิดลองตัวแต่ว่าถ้าผิดเรื่องเดิมตลอดมันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะลูกเข้าใไหมต่อไปมาดูข้อนี้นะครับคุณครูมีการหลอกอะไรเกิดขึ้นหรอคุณครูบอกว่าจากรูปเนี่ยปิดสวิตช์นะ แอมมิเตอร์เนี่ยจะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะแล้วมีหลอกพวกเราอยู่ใช่ไหมครับมีเป็นมิลลิแอมแปร์เนี่ยหน่วยเป็นมิลลิแอมแปร์เนี่ยแต่ว่ากระแสไฟฟ้าเดี๋ยวเวลาคำนวณเนี่ยมันจะออกมาเป็นแอมแปร์ก่อนใช่ไหมอ่านะก็ยังคงเป็นรูปเดิมนะครับก็ถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรนี้มีค่าขีแอ K มแปร์อ K ่ามีค่าขีแอมแปร์นะก็ใช้สูตรครับไอ้นะกระแสไฟฟ้าที่มันไหลทั้งหมดในวงจรก็เท่ากับ E ส่วน อ่าใจอันนี้ก็ได้ถูกไหมลูกอ่ะดูรูปเลยฮะ e, e เท่ากับสามนะครับอ่าเท่ากับสิบมันก็คือสามส่วนสิบใช่ไหมทุกคนตอบเป็นครูได้อยู่แล้วนะสามส่วนสิบก็ตอบกี่แอมลูกศูนย์จุดสามแอมแต่ตัวเองต้องทำเป็นมิลลิแอมแปร์ใช่ไหมนะครับหนึ่งแอมแปร์เท่ากับหนึ่งพันมิลลิแอมแปร์อันนี้น่าจะจำได้อยู่แล้วนะลูกนะ หนึ่งแอมเนี่ยมันจะเท่ากับห ah. นึ่งพันมิลลิแอมเนาะก็ทําเป็นมิลลิแอมก็คูณพันนะลูกนะเอาวิชาคณิตมาช่วยหน่อยนะก็คูณพันปะกาไปนะอ่ามันก็จะได้ออกมาเป็นม ah, นะิลลิแอมแปร์เนาะศูนย์จุดสามคูณหนึ่งพันครับมาได้สามร้อยอ่ามาได้สามร้อยมิลลิแอมแปร์นะครับเอ็มเล็กอ่านว่ามิลลินะครับเนาะน้องครับกาข้อไหนลูก นี่ตอบก็นีเข้าไปสามร้อยมิลิแอมเปร์เสียดายมากเลยคุณครูน่าจะมีสามนะแล้วก็จะมีสามสิบเนี่ยก็ศูนย์มิลิแอมเปร์จะได้หลอกหลายคนได้นะอ่านะเผื่อเช็คว่าใครคิดเลขผิดบ้างนะเนี่ยใจดีนะคุณครูใจดีนะเนี่ยเห็นไหมให้เลขมาแบบนี้บางทีคำนวณได้เลขสามก็ปล่อยจะเดาได้แล้วมาดูดับข้อนี้มีใครเข้าใจคาดเคลื่อนบ้างก็ชื่นใจมากเลยส่วนใหญ่ก็ทำถูกแล้ว นะครับใน60คนเนี่ยประมาณเนี่ยส่วนใหญ่เข้าใจถูกแล้ว51คนอ่าคอนเฟิร์มชูเลชั่นแสดงว่าสอนไปพวกเรารู้เรื่องนีะสอนไปพวกเรารู้เรื่องเนี่ยเนาะนะครับเนาะแต่จะมีคาดเคลื่อนบ้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบ้างนะครับก็คือไปตอบเอาณูมิลิแอมแปร์ลูกนะประมาณ7คนและมีเพื่อนตอบ200ร้อยด้วยนะหนึ่งคนมีเพื่อนตอบ200ด้วย1คน,ออน,อ1คนโอเคนะไปกันต่อแล้วลูก ก้อนี้เขาหาอะไรหลรนอะนะหาอะไรหลอเนะี่ยดูนะจงหาความต้านทานรวมของวงจรนี้วงจรนี้นะครับยังมีคนผิดไหมไม่รู้นะนะหาความต้านทานรวมก็ไม่ได้มีความต้านทานภายในเห็นไหมก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้มีเฉพาะความต้านทานภายนอกนะบางคนจับบวกเลยครับเห็นป,ป้าก็ไปสิบ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 ,สบอ่าสี่สิบไม่ได้นะลูกทำแบบนั้นไม่ได้นะ เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่ขนานอยู่เห็นไหมอ่ะสองตัวที่ขนานอยู่สองตัวนี้ความต้านทานรวมก็คือเอาสิบหารสองาะขนานกันเหมือนกันสองตัวหารสองก็ได้ห้าโอห์มฉะนั้นความต้านทานรวมของน้องเนี่ยรวมเนี่ยมันต้องเอาตัวนี้ใช่ไหมสิบโอห์มบวกไอ้ที่รวมมานี่คือห้าแล้วก็บวกอีกสิบโอห์มอีกตัวหนึ่งอันนั้นอ,อันนี้อันนู้นอันนั้นนะครับ อ่าเป็นไงฮะยี่ห้าลูกยี่ห้านะตอบยี่ห้าโอห์มจ้าข้อนี้ยี่ห้าโอห์มนะอ่ามาดูซิว่ามีผู้ใดนะครับข้อนี้ตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอยากรู้จังเฮ้ยดูสิข้อนี้ข้อนี้ก็ถือว่าเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอบถูกแล้วนะครับนะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอบถูกแล้วนะเกือบแปดสิบห้ายู่ แต่ยังมีบางส่วนเห็นไหมเอ๋คุณครูคบอกแล้วมีบางส่วนเนี่ยนี่นี่นี่มีมีหนึ่งคนที่อาจจะดิบทานะคุณครูว่าตอบสี่สิบพวกก็ไปเลยแล้วก็บางคนก็ตอบสามสิบพวกก็ไปเลยนะครับสามสิบพวกก็ไปเลยก็มีนะครับกกนเนาะร,นะระวังหน่อยนะลูกนะเวลาทานะครับนะรู้แล้วนะลองเช็คดูว่าฉันอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเขียวน้ำเงินหรือว่าสีส้มอ่าเช็คตัวเองนะฟาน กรณีนะต่อไปข้อตัดมาครับมันก็คือรูปเดิมลูกอ่ารูปเดิมลูกนะครับอ่ารูปเดิมนะนะครับจากรูปแรลงเคลื่อนไฟฟ้ารวมมีค่าเท่าไหร่ให้หาว่า e รวมเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากแล้วลูกเอ้ยแลงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็ดูที่เซลล์แบตเตอรี่เลยเนี่ยดูตรงนี้เลยลูกต่อปากก็ไปเลยต่อสิบโวลต์จานี่คือแหลงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะ นะก็ถามแรงเคลื่อนไฟฟ้าลูกบางคนบางคนไปดูวงจรแล้วว่าเฮ้ยครูวงจรเปิดไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่ใช่นะลูกแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยกิดท,ที่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับถึงแม้ว,วงจรจะเปิดอยู่ก็ตามและแล้วมีบางคนก็เข้าใจผิดแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เข้าใจถูกแล้วก็กวอธิบายนี่ไงเป็นข้อที่แบบเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเยอะที่สุดซึ่งคุณครูคาดไม่ถึงเลยเข็มขัดสั้นมากว่าเฮ้ยพวกเรา หลายๆคนยังเข้าใจพลาดกันอยู่นะไอข้อนี้่แล้วมันเท่าๆกันเลยนะไอ,อคนที่ตอบ10โวล์นเนี่ย24คนแล้วคนที่ตอบ30โวล์นเนี่ยกูก็ยังงงว่า30โวล์มาจากไหนอย่างไงนะงงจังนะ30โวล์ไม่รู้มาจากไหนนะนะครับเพื่อนตอบมาต้องส้อมิ0คนเอุผลอะไรลูกได้30โวล์น,นี้คุณครูก็ยังงงอยู่เหมือนกัน หรือว่าเห็นเซลล์แบตเตอรี่3เซลล์ก็ไม่ใช่นะโอเคเนี่ยเนียเนี่ยเนียเนียเป็นอะไรที่สปายอีกรูมากเลยคิดยังไงอะลูกได้30โวลต์เราไปเช็คตัวเองดูนะครับณนะตอนนั้นทําไมตัวเองถึงตอบ3 0โวลต์นะต่อไปครับมันคือข้อเดิมนะล,ลูกแต่ก็บอกว่าเมื่อปิดสวิตช์แอมมิเตอร์จะหานค่าได้ไลร่นี่คือปากกาชี้อยู่นี่คือแอมมิเตอร์อ่าถ้าดูแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไหลไปตามสายไฟเนี่ยมันต้องผ่านแอมมิเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะ กระแสไฟฟ้าเนี่ต้องผ่านเอมิเตอร์ละไอตัวนี้มันก็คือ i ที่มันไหลทั้งวงจรเลยใช่ไหมลูกฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนั่นก็คือครูตั้งใจให้หา i รวมนะเราก็มีสูตรแล้วไรวมคืออ e ีรวมรด้วยนะอรวมรอบนี้มีเฉพาะ r ใหญ่ก็เขียนแต่ r ใหญ่ก็พอนะครับไม่ต้องเขียน r ล็ก,ก็ได้ก็อ e ีได้เท่าไหร่ลูกสิบนะน,น้องนะอ e ได้สินะครับอ e ได้สินะ แทนพวกก็ไปสิต่อไป้ออาอารวมได้เท่าไหร่จำได้แล้วใช่ไหมสิบบวกสิบเป็นยี่สิบไอ้น,นี้สิบคะแนการใดห้ารวมกันเป็นยี่สิบนะถ้าใครเก่งคณิตก็หารพวกก็ไปเลยแต่ถ้าใครไม่ค่อยถนัดก็คูณสี่ก็ไปลูกนะนะครับอ่านะคูณสี่ก็ไปปุ๊บมันได้สี่สิบส่วนร้อยใช่ไหมฮะ ตัดปักปักนะก็ตอบ0.4แอมแปร์อันนี้คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมิเตอร์ตัวนี้ได้0.4แอมแปร์อ่าเฉลยเล้วง่ายไหมนะพอครูทำให้ดูแล้วมันง่ายจังใช่หรอมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยความสามารถเราจะลดไปเยอะเลยแหละเพราะเราเครียดนะงั้น เวลาทำข้อสอบเนี่ยสิ่งที่ทําให้ความสามารถเราลดไปเยอะเลยถึงแม้อ่านหนังสือมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ความรู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าอารมณ์นะอารมณ์นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวนะลูกนะอารมณ์งั้นเราก็ต้องฝึกอารมณ์ตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะครับนะถ้าไกลนิ่งมากเลยเวลาทําข้อสอบเนี่ยโอ้ยชิลนะทำได้เยอะแยะแน่นอนนะแต่ถ้าไกลเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหรนะ่นะลูกนะตื่นเต้นบ้างปวดฉี่บ้างนะ กระบวนกระวายบ้างจะทาข้อสอบได้น้อยกว่าทั้งๆที่ความรู้ไม่ได้ต่างกันกันกบคนที่อารมณ์นิ่งกว่านะลองเช็คเอาูนะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนแล้วลูกแล้วทํายังไงหรอให้นิ่งเวลาทาข้อสอบทําไงลูกฝึกสมาธินะฝึกแบบไหนก็แล้วแต่คนนะบางคนฝึกสมาธิด้วยการเล่นดนตรีบางคนฝึกสมาธิด้วยการร้องเพลงบางคนฝึกสมาธิด้วยการดูทีวีก็ได้ดูซีรีส์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันนะครับ บางคนนั่งดูหนังซีรีส์นะตั้งใจดูมากเลยแม่เรียกก็ยังไม่ได้ยินเลยนะครับนะแล้วเบิดปลาอยู่ข้างบ้านก็ยังไม่ได้ยินเลยมีสมาธิมากนะในการดูหนังนะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆบเนี่ยไม่ได้ยินเลย่าคุณครูนะนะครับก็มีเหมือนกันนะครับโอเคเนาะก็แล้วแต่นะแล้วแต่เนี่ยคุณครูแต่ว่าจริงๆแล้ว ที่คุณครูแนะนาพี่เราตลอดแล้วก็บางคนก็ทาบางบางคนก็ไม่ทาบ้างต้องต้านรัดที่สุดก็ไปนั่งสมาธิลูกกขอ,อนอนแค่สิบนาทีเองตอนเที่ยงสิบนาทีตอนเย็นสิบนาทีทําสักยี่สิบวันก็จะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับว่าอารมณ์เราเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับลองไปทาดูนะครับไม่ต้องเชื่อครูแล้วลูกไปลองมาแล้วไปลองแล้วก็แจ้งคุณครูด้วยนะครับ นะว่าผลเป็นยังไงโอเคครับแต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะลดไปเหลือสัก70%นะความสามารถในการทำ้อสอบนะอ่านมาร้อยหนึ่งเวลาเข้าอสอบโอเคข้อนี้ตอบไม่ใช่40่ล้วนะลูกตอบ0.4นนะแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่ตอบมาเป็นไงบ้างครับมาดูนะเราอยู่ในกลุ่มไหนนะเออลองดูสิลูกเอ้ยข้อนี้นะโอ้ข้อนี้สุดยอดมากครับ ห้สิบคนตอบ0ูนย์จดสแสดงว่าคุณครูนะครับนะออ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมแสดงว่าหากระแสไฟฟ้าไปเก่งละในวงจรทั่วไปวงจรเบสิกพื้นฐานได้ละนะผ่านละสมรรถนะอันนี้ อ่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวผ่านแล้วลูกอ่าโอเคต่อไปฮนะก็เดินมนแหละแต่ถามว่านะครับโวลต์มิเตอร์นะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่วอลต์มิเตอร์อยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้โวลต์มิเตอร์เวลาต่อในวงจรรอต่ออะไรครับวงจรครับต่อกนานาับวงจรก็คือไปจิ้มตรงนี้นะลูกหนูออกไหมอ่านี่คือโวลต์มิเตอร์ก็จิ้มตรงนี้นะเนี่ยจิ้มตรงนี้เนี่ยโวลต์มิเตอร์ตอนนี้มันวัดได้ศูนย์ศูนย์เพราะว่าสวิตช์ยังเปิดอยู่นะครับเนี่ยนีคุณครูบอกว่าถ้าปิดสวิตช์โวลต์มิเตอร์จะอ่าน อ่าเวลาปิดสวิตช์วอนมิเตอร์แล้นละนะครับนะครับเนาะอ้าวคุณครูวุฒโทรมาเดี๋ยวคุณครูก็ยัดรับสายนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะลูกโอเคลูกอ่านะก็เอกสารนิเทศครับเนาะโอเคนิเทศคือคุณครูก็จะต้องไปดูว่าคุณครูแต่ละคนสอนรู้เรื่องหรือเปล่านะครับนี่เนาะ ของคุณครูก็เ,เวลาก็นิเทศครูก็ไปดูวิดีโอที่ครูสอนพวกเราเนั่ยแหละนะครับในย t u b e ไปเลยเนะียก็ว่าครูสอนรู้เรื่องหรือเปล่าเนะี่ยนพวกเรารู้เรื่องนะเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องบอกครูนะครูจะได้ปรับปรุงนะลูกนะยายาก็เรียกอะไรลูกนะถ้าคุณครูสอนไม่รู้เรื่องต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องนะนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่เหมือนอยู่ที่โรงเรียนหน้ากรานะดานเนี่ยมันไม่เหมือนกันความตั้งใจเราก็จะลดไปเหลือว เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์บางคนก็เหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเวลาเรียนที่บ้านนะครับโอเคถ้าก็ต้องหาว่าวีตรงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมาลูกอาวี v ตรงนี้น้องก็จิ้มปักก็ไปอย่างนี้สูตรวีเท่ากับอะไรไอออนะคุณครูก็จะต้องใช้ออแล้วไอเท่าไหร่วะไอก็คือสายไฟเส้นเดียวกันอ่ากับเส้นนี้อ่ากับเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้กับเส้นนี้อ่า กับเส้นนี้นะครับนะกับเส้นนี้อ่านะสายไฟเส้นเดียวกันเมื่อกี้หามาแล้วนะลูกมันก็คือไอมันก็คือศูนย์จุดสี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหามาแล้วนะคุณครูไม่คำนวณให้ดูแล้วนะไอโดยศูนย์จุดสี่แอมแปร์ทีนี้อาร์ตรงนี้เท่าไหร่อลูกก็ต้องเป็นอาร์ตรงนี้มันต้องเป็นสิบโอห์มนะ,นะมันก็เลยได้สี่โอจ้าก้อนนี้ตอบสี่โอห์มลูกโอเคนะครับเพื่อนๆตอบสี่โอนะอ่าเฮ้ยมาดูซิว่ามีใครตอบสี่สิบหรือเปล่า ใครคูณเลขผิดหรือเปล่ามีนะไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเออข้อนี้มีด้วยโอ้นะครับไหนอ่ะไหนอะข้อนี้อ่ะข้อนี้โอ้ส่วนใหญ่ตอบ40่สิโอห์มนะครับส่วนใหญ่ตอบ40่สิโอห์มนะครับจริงๆแล้วมันต้องตอบเท่าไหร่ลูกตอบ4ี่โอห์มนะข้อนี้มีมีความพลาดกันอยู่หลายคนเหมือนกันนะคุณครูว่านะ โอ้ยตอบสี่โอมาแก้กี่คนเองตอบมันสี่คนเองเนาะมันเป็นไรลูกนะรู้แล้วนะว่าตัวเองพลาดตรงไหนนะนะรู้แล้วนะว่าตัวเองพลาดตรงไหนนะบอกคุณครูด้วยนะไม่ต้องบอกคุณครูก็ได้อ่ารู้ด้วยตัวเองลนะครับแล้วก็ปลายภาคก็ไม่ได้ยากกว่านี้นะนะครับแต่ว่าต้องไปทำกานก็เจ๋งนิดนึงหมายถึงว่าตัวเองพลาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้เช็คทีว่าตัวเองพลาดตรงไหนเนานะส่วนในนี้อ่ออ,อ่านพลาดเลยนะลูกโอ้มิเตอร์ ครับผม,มครับผมเมื่อกี้มันคิดแค่วงจรตรงนั้นอะคะตรงนี้อะลูกอ๋อก้อนนี้เหรอถามได้เลยค่ะมไม่คิดอันนี้หรอค่ะอีกก้อนนึงอ่าไม่คิดค่ะเพราะว่าวนมิเตอร์อยู่ตรงนี้ลูกอ่าวนมิเตอร์อยู่ตรงนี้อ่านี่ thank you ขอบใจมากลูกอ่าเนื่องเจากใช่ขอบใจมากเลยเนี่ยครูคจะได้รู้ว่าเออเราเราตรงไหน,นจ่าย เราจะคิดตรงไหนเราต้องไปดูด้วยว่าไอ้เครื่องที่เขาวัดหรือว่าประวัดในวงจรนะลูกมันจิ้มอยู่ตรงไหน,นสาเหตุที่คุณครูมาคิดเต้ตรงนี้เพราะว่ามันจิ้มอยู่แค่ตรงนี้นะจิ้มอยู่ที่10โอห์มตรงนี้เวลาใส่อามันก็เลยต้องใส่10บเตงใส่สิบอย่างเดียวนะครับใส่10อย่างเดียวโอเคนะลูกเอาเพิ่มเติมให้นะครับของแถมของแถมแล้วถ้าคุณครูจะวัด รงนี้อะวัดวลต์มิเตอร์เนี่ยคุณครูเอาขั้วบวกขั้วลบมาจิ้มเนี่ยนี่วลต์มิเตอร์ตรงนี้อะว่ามันวัดได้เท่าไหร่่ะนะเราคุณครูจะวัดตรงนี้นะไอไอวลต์มิเตอร์สีส้มนี้นะก็เหมือนเดิมนะลูกหนูก็ v เท่ากับ ir นะก็คิดรวมทั้งวงจรไก็ยังคงเป็น0.4นจุดนะถึงแม้มีสายไฟ2เส้นแต่ว่ากระแสรวมมันก็ต้องเป็น0.4นจุดสี่แต่ R ตรงนี้ต้องเป็น R รวมนะลูกมันคือหถึงไม่ไม่ใช่10นี่ต้องระวังด้วยนะ ก็54 20มันได้2โวลต์นะครับแล้วตรงนี้คุณครูเขียนผิดด้วยกอโทษวลต์มเตอร์ต้องอ่าน,ไปไนเป็นอะไรเป็นโอเป็นโวลต์นะไม่ใช่เป็นโอห์ม sorry sorry นี่นี่นี่นรีบครูก็พลาดด้วยนะเนี่ยขอโทษด้วยนะครับวลต์มเตอร์มหน่วยเป็นโวลต์นะลูกแล้วก็ต้องจะวัดที่สีส้มตรงนี้นะมันได้2โวลต์นะนได้2โวลต์นะไม่ใช่4โวลต์นะนต้องระวังด้วยนะเผื่อคุณครูเอาข้อดิมมาออกนะนี่เนาะ ครูอาจจะออกขเดิมที่มาออกไลายภาคแต่ว่าคุณคกูไปถามที่ทุกอื่นแทนอย่างนี้นะแล้วเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยเพื่อจะเช็คพวกเราว่าเออเคลียร์แล้วหรือเปล่านะจะไม่ออกไม่ยากนะครับไลายภาคก็ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ล่ะโอเคทีนี้อันนี้ <laughs> วอลมิเตอร์นี่น,นี่ชื่อมันชื่อมันชื่อมันเออนอะวัดอะไรลลกวัดความต่างศักนะครับโอ้มีหลายคนจิ้มผิดด้วยอ่ะนะหมายถึงว่า ตอบมาผิดด้วยฮนะแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซนเลยนะตอบถูกนะแต่มีบางคนที่ยังสับสนอยู่แน่เลยสี่คนมีความสับสนว่าวลต์มิเตอร์มันวัดกระแสไฟฟ้าไม่ใช่นะลูกวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์นะวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์โอเคนะวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์นะโอเคเอาไปกันต่อฮนะไปกันต่อฮนะไปกันต่อนะ โอเคแล้วลูกต่อไปอ่าต่อไปแล้วแอมมิเตอร์วัดอะไรแอมมิเตอร์ก็ต้องวัดกระแสไฟฟ้าแต่คุณครูเห็นแล้วน่าจะ90%เหมือนกันนะที่ตอบถูกมานะครับสำหรับอ่าสำหรับแอมมิเตอร์ใช่ไหมอ่าโอ้โอยกหเลยอ่ามีมีนิดหน่อยอที่เข้าใจผิดอยู่ นะมีเข้าใจอยู่สามคนเนี่ยข้าใจผิดอยู่สามคนเรื่องเอมมิเตอร์นะครับนะตอนนี้เคลียร์แล้วนะลูกเคลียร์แล้วนะลูกนะข้าใจผิดในที่นี้คือลืมไหมคือครูคว่านะหรือว่ามือลั่นไปจิ้มผิดอันอ,อันไหนกันแน่ครูคไม่แน่ใจนะเนาะมือลั่นหรือเปล่านี่ลองเช็คตัวเองดูนะนะคือมันพปข้อสอบมันง่ายเกินนะั้นบางทีเราก็ประมากันนะครับครูก็เป็น นะครับนะหัวไปก่อนแล้วสมองไปก่อนแล้วมือเพิ่งไปทีหลังอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นะยิ่งใครเป็นคนที่คิดเลขเร็วมากเนี่ยต้องระวังเนะครับเพราะว่ามันจะพลาดได้มากกว่าคนอื่นนะโอเคต่อไปข้อนี้ล่ะนะข้อนี้มีการหลอกเกิดขึ้นหรือเปล่าข้อนีอ้มีการหลอกเกิดขึ้นหรือเปล่าเอามาดูนะฮะข้อนี้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จข้อนี้ปุ๊บเราน่าจะต้องพักกันสักสิบนาทีแล้วเนาะ จะได้น้องได้ดีเล็กไปเดินล้างหน้าล้างตากินไอติมสักหน่อยกินน้ําเย็นแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรนี้มีค่าเท่าไหร่เวลาดูกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนี้ก็ดูที่แอมแปร์โลกแอมมิเตอร์ meter. นะครับนะมันอ่านได้เลข30แต่ตรงนี้หน่วยเป็นอะไรครับเป็นตัวแอมจริงๆแล้วตรงนี้รูไม่ได้ย้ำเท่าไหร่นะน่าจะพลาดกันตรงนั้นแน่เลยคำตอบคืออ่านได้30 มิลลิแอมแปร์นะครับเนาะบางคนก็ตอบสาวแอมปร์มาเพราะว่าอ่านตรงนี้ไม่ค,คล่องกลัวไม่ได้ย้ำด้วยหรือนะมานานได้30มิลลิแอมแปร์นะครับในข้อนี้เนาะบั่นก็เลยตอบข้อก้อนี้ไปสําหรับข้อนี้ก็คือไม่ต้องคํานวณอะไรครับแก้ฝึกดูแอมมิเตอร์ให้เป็นนะครับแอมมิเตอร์ให้เป็นนะแล้วเราจะจบเป็นอยู่ที่ข้อนี้นะฮะนะขอแถมอีกข้อนึงลวดที่นําไฟฟ้าได้ดีเป็นลวดยังไงหรอ ลวดที่นําไฟฟ้าได้ดีก็คือเป็นลวดที่มีความท้านทานน้อยอเคลียร์นะเราก็ต้องมาหาว่าลวดแบบไหนที่มีความท้านทานน้อยลวดที่มีความท้านทานน้อยอเวลานึกถึงลวดให้นึกถึงท่อน้านะจ๊ะนะครับนะลูกนะมันจะจําคู่กันไปแบบนี้มันจะได้จําง่ายพ่อน้ําพ่อใหญ่ความท้านทานน้อยนะครับอย่างนั้นก็ แล้วถ้ายิ่งสั้นเนี่ยยิ่งดีนะน้ําไหลทีเดียวจบเนี่ยฮะตอบก้อนี้ลูกลวดใหญ่และสั้นความดานทานจะน้อยนะต้องใหญ่แล้วก็สั้นนะฮะใหญ่และสั้นนะครับมีมีมีคนเข้าใจผิดบ้างไหมมาดูนะมีบ้างไหมนะมีมีคนเข้าใจบ้างไหมนะสาหรับก้อนี้นะก็ส่วนใหญ่เกือบจะ90%แล้วนะตอบลวดเส้นใหญ่แล้วก็สั้นแต่มีบางส่วนนะลูกมีบางส่วน ที่มีความเข้าใจอยู่นิดนึงที่ตอบตรงข้ามกันเลยก็คือตั้งยาวเล็กๆมีไหมมีเหมือนกันนะมีไหมยาวเล็กๆมีไหมสักคนหนึ่งโอไม่มีนะมีที่ตอบไม่เหมือนเพื่อนมาบ้างก็มีอ่าสีฟ้าลวดยาวใหญ่และยาวนี่เพื่อนตอบมาแล้วก็มีลวดเล็กและยาวเออเนาะมีนะครับถ้าลวดเล็กและยาวนี่ความต้านทานมากสุดหรือเล่นๆในกระแสไฟฟ้าไหลไม่ดี นะครับก็มีเข้าใจตรงข้ามกันอยู่บางคนก็สรุป้วลูกลวดยิ่งส้นย่อยยิ่งเส้นดียี่ดีนะครับแล้วทําไมสายไฟบ้านก็ไม่ทําเส้นเต้าเต้าแขนเลย <laughs> ถ้าก็ทําได้ก็ก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ทําลูกมันเปเอี้ยงนี่เขก็เลยทําสายไฟเส้นเล็กๆด้วยเหตุผลแบบนั้นนะครับเนาะแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโลหะนี่เอามาทําเป็นเส้นลวดหรือว่าสายไฟนะครับถ้านําไฟฟ้าได้ดีที่สุดนี่จะต้องเป็นเงินนะครับ ไม่ใช่ทองนะลูกอันนี้คือนําไฟฟ้าดีที่สุดเลยนะลองลงมานะครับจะเป็นทองแดงไม่ใช่ทองคบนะเป็นทองแดงนี่แหละนาไฟฟ้าดีแล้วก็ลงลงมาก็คือเป็นทองคานะครับเป็นโกลนะทองคาก็นําไฟฟ้าได้ดีนะแต่ก็ยังนําไฟฟ้าได้ดีน้อยกว่าเงินนะครับย้ำอีกนิดนึงเผื่อลืมนะครับนี่เป็นสัญลนะักษณ์เนาะ อ่า CU ก็ทองแดงแะ้วลูก EU ทองคาแล้วก็ a g ก็คือเงินนะครับเงินเนาะโอเคครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะต้องมาพักกันหน่อยสักสินาทีเนาะเพราะว่าเรียนกันมาประมาณ30นาทีแล้วน่าจะง่วงนอนกันแล้วด้วยมาลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อ่อะก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ20นาทีก็คงจะเสร็จนะครับนะมาดูกันครับผมเรื่องต่อไปที่คุณครูถามพวกเราป้าก,ก็ไปนะฮะ อยากจะเช็คดูว่าเฮ้ยตกลงว่าที่สอนไปเนี่ยจาได้หรือเปล่าหรือว่ายังไม่ค่อยเคลียร์ตรงไหนบ้างเนี่ยเรื่องของหน่วยของพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเ,เรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วพลังงานคืออะไรกันแน่วะครูเนี่ยพวกเราจะเดินเล่นอยู่ในห้องนะครับจับโทรศัพท์มากดนู่นกดนี่หรือว่านั่งเรียนหนังสือเนี่ยนั่นหมายถึงว่าน้องมีพลังงานแล้วเนาะนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับ ที่มีพลังงานมันจะทํางานได้คอนเซปต์นี้แค่นี้แล้วเอาไว้ไอ้เคลียร์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาะคตมันก็ต้องเรียนพวกนี้ละเอียดมากขึ้นอีกอะ่ะเดี๋ยวเวลาอยู่มปลายอ่อถ้ามีพลังงานนะมันก็จะทํางานได้อ่าโอเคนะทํางานได้เนอะเนาะ มีพลังงานก็จะทํางานได้ทีนี้การทํางานของกระแสะไฟฟ้าก็คือการทําให้อิเล็กตรอนมันวิ่งในสายไฟนั่นก็คือการทํางานของกระแสะไฟฟ้านะครับเนี่ยเอาพูดนี้ก่อนทีนี้พลังงานเนี่ยหน่วยตัว,ต,วตัวไปนะครับเป็นหน่วยที่ใช้กันก็เรียกหน่วยเอสไอแล้วเขาใช้เป็นจูลน,นะลูกนะส่วนแสดงว่างานมันก็ต้องหน่วยเป็นจูลเหมือนกันอ่านะแต่ว่าในชีวิตประจาวันเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเวลาเราคำนวณเป็นพลังงานเราจะไม่ใช่จูลน,นะลูก เราใช้เป็นแคลอรี่นะเราใช้เป็นแคลอรี่ต้องจอมจํำลูกนะต้องจําแล้วนะถ้าจาไม่ได้ก็จดไว้นะหนึ่งจูลไม่ใช่1จูลนะหนึ่งแคลอรี่นะครับหน่วยของพลังงานเนาะตัวนี้ตัว c a l ย่อมาจากแคลอรี่นะก็จะมีค่า,าเท่ากับเป็นค่าประมาณนะลูกนะประมาณ4.18จูลนะถ้าไม่ต่อประมาณไม่ละเอียดหน่อยไม่ละเอียดมากก็4.2จจูล นะครับนี่คือเรื่องของการคำนวณหน่วยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะหนึ่งแคลเท่ากับประมาณ4.2จูลเนี่ยย้ำนะครับทีนี้เรื่องของไฟฟ้าเนื่องจากว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเยอะเขาก็เลยไม่ใช้หน่วยเป็นจูลน,นะครับไม่ได้ใช้หน่วยเป็นจูลเขาใช้เป็นอย่างอื่นแทนนะลูกนะใช้เป็นอย่างอื่นแทนนะครับเนาะทีนี้ก็ย้อนสู่ตรงนี้นะครับคุณครูก็ยังไม่ได้พูดเรื่องของกําลังไฟฟ้าเลยนะพูดเลยดีกว่านะนะครับอ่า ีนี้คนที่ทํางานได้มันจะต้องมีกําลังใช่ไหมคนที่ทํางานได้มันต้องมีกําลังด้วยนะครับกาลังเยอะกําลังมากมันดูยังไงหรอนะเอาง่ายฮะคนที่มีกําลังเยอะก็<ค><พ>ทํางานด <ๆ S 3> ได้เยอะนะฮะคนที่มีกําลังมากก็ท<ค>ํางานได้น้อยเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับงั้นเวลาจะทํางานเนี่ยมันต้องมีกําลังด้วยนะครับต้องมีกําลังด้วยนะลูกเนี่ยเหมือนพวกเรายกเก้าอี้เนี่ยผู้หญิงจะยกได้น้อยกว่าผู้ชายนะครับยกเว้นผู้ชายอ้อนแอนะก็จะยกได้น้อยกว่าผู้หญิง ย่างนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาจะทํางานต้องมีกําลังด้วยนะกำลังภาษาอังกฤษก็คือ power อะไรลูก power นะโอเคนะกำลังก็คือ power ครับผมมีกําลังแล้วก็ไปทําอะไรลูกทำงานนะ่นะเนาะซึงทางานนี้ก็คือ work นะครับโอเคเนี่ยคอนซปตัวนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนะนี่มันสัมพัน์ยังไงหรอครูขอ,อยากนะครับว่าตัว P กูใช้แต่กําลังนะลูกแล้วก็หน่วยของงานเราก็จะใช้ตัวดับเบิลยูนะครับมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้นะถ้าจะหากําลังนะครับก็จะเอางานมาส่วนด้วยเวลาลูกนะครับงานส่วนด้วยเวลานะครับงานกับพลังงานคืออันเดียวกันนะนะอันเดียวกันนะมันเหมือนกันนะลูกงานกับพลังงานคืออันเดียวกันนะ โอเคไหมงั okay, ้นเวลาจะหากําลังนะครับต้องเอางานส่วนด้วยเวลาย้ําอีกครั้งนึงครับหากําลังหากําลังเอางานส่วนด้วยเวลานะลูกนะงานส่วนด้วยเวลาก็จะเป็นกําลังก็ก็ดูหน่วยนิดนึงนะครับงานมีหน่วยเป็นจูลนะลูกนะเวลาก็เหมือนเป็นวินาทีดังนั้นหน่วยของกําลังก็จะเป็นจูลต่อวินาทีหรือ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 อะไรลูกหรือวัตนะครับนะหรือวัตภาษาไต้เกียนอย่างนี้นะบอิเวนต่อต่อสองตัวแล้วก็กำลัง นะครับดังนั้นถ้าเห็นหน่วยเป็นวัตต์นี่คือหน่วยของกําลังถ้าจะหาพลังงานหรือว่าหางานนะครับก็ย้ายสูตรแล้วลูกนะก็เอา p ไปคูณ t ใช่ไหมนะครับอ่าเนาะ,นะก็จะออกมาเป็นพลังงานนั่นเองอ่ะหรือว่างานอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันเนาะตรงนี้เพื่อนๆเ,เคลียร์นะลูกนะทีนี้ให้สังเกตสูตรนิดนึงเวลาดูพลังงานอ่าพลังงานเนี่ย มันเกิดจากวัดถูกไหมลูกคูณเวลาเวลาหน่วยเป็นวินาทีเนี่ยดังนั้นหน่วยของพลังงานจริง,รงๆมันก็คือเอาวัดมาคูณกับวินาทีนี่คือหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วนะหนวยที่เล็กที่สุดแล้วนะถ้าคุณครูเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็เขียนตัว w a t t นะแล้วก็คูณด้วย second ก็คือวินาทีนี่คือหน่วยเล็กของพลังงานนะครับแต่ว่าถ้าหน่วยใหญ่ของพลังงานก,ก็จะเขียนเป็นกี่อะไรแทนลูกกิโลวัตนะทำเป็นหน่วยใหญ่เลย แล้วก็เวลากก็อีต้องเป็นชั่วโมงแทนนะอเ okay. นาะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เขียน K W A t, t นะแล้วก็คูณ hour นะครับ S R ก็เชื่อมโมงงั้นหน่วยของพลังงานก็จะเป็น w a t ์คูณด้วยวินาทีก็ได้นะครับแล้วก็คุณครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในหนังสือบางเล่มในหนังสือบางเล่มนะครับั a t ์เนี่ยงันจะแทนเป็นตัว w ด้วยโอ้ยสับสนก็ไปอีกนะนะลูกนะ ไอ้ตัววัตตัวนี้แทนด้วยตัวดับเบิลยูเฉยๆก็ได้นะครับในหนังสือบางเล่มคุณครูก็ย้ําตรงนี้เลยก็สรุปนะครับพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์คูณด,ด้วยชั่วโมงก็ได้หรือว่าเป็นวัตต์คูณด,ด้วยวินาทีก็ได้นะครับเห็นไหมเวลามันต้องคูณกับกําลังตัว P ตัวนี้ก็คือกําลังไฟฟ้าเนาะกำลังไฟฟ้านะนะย้ำแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็เลยเคลียร์นะลูกข้อที่ปิดก็เลยข้อนี้นะก็อ,อื่นเป็นหน่วยของ กำลังไฟฟ้าหมดเลยหรือว่าขอโทษหน่วยของพลังงานไฟฟ้าหมดเลยอย่าสังเกตนะครับมันต้องคูณแล้วลูกไม่ใช่หารเนาะยูนิตนี้ก็เป็นหน่วยของพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับอ่ายูนิตนี้เป็นหน่วยของพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะหนึ่งยูนิตเท่ากับเท่าไหร่ลูกมันก็คือกิโลวัตนะถูกไหมคูณด้วยชั่วโมงนี่คือความหมายของหน่วยพลังงานของ1ยูนิต ถ้าทำยูนิตไปเป็นหน่วยทั่วๆไปก็คือเป็นหน่วยปกติที่ไม่ใช่กิโลใช่ไหมลูกคิดง่ายๆอย่างนี้นะกิโลมันคือเลข1000ส่วนชั่วโมงมันคือเลข3,600อ่าเคลียร์นะครับฉะนั้นคุณครูก็เอา3,600เติมศูนย์ไป3ลูกก็จะออกมาเป็นวัตคูณด้วยวินาทีนี่คือหน่วยของพลังงานยูนิตที่เป็นหน่วยวัตคูณด้วยวินาที นะครับซึ่งวัดวินาทีก็คือหน่วยของพลังงานอ่าวัดวินาทีก็คืออะไรลูกมันก็คือจูลย้านะคือจูลน,นั่นเองนะอ่าไม่สับสนเรื่องหน่วยนะครับนะกูกลัวว่าจะสับสนนะโอเคแล้วลูกพลังงานมีหน่วยเป็นจูลนั่นแหละหรือว่าบางทีเนี่ยหน่วยของมันมันก็คือวัดคุณด้วยวินาทีนะครับวัดคุณด้วยวินาทีก็คืออันเดียวกันนะคือจูลน,นะครับเนาะแต่ว่า หน่วยของไฟฟ้าเวลาเราใช้กันเราจะใช้เป็นกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงนะครับกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงทีนี้ก็เลยมาเรื่องของต่อไปก็คือเรื่องของคำนวณค่าไฟนะครับคำนวณค่าไฟก็มีผิดกันหลายคนมากเลยเพราะว่าเลขมันไม่ลงตัวแล้วก็ปัดตัวเลขกันผิดบ้างนะเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูครับก็บอกว่าบ้านหลังหนึ่งครับพัดลมขนาด100วัตต์ อ่าเวลาหานี่คิดไ้ก่อนหนึ่งร้อยวัตนะครับใช้วันหนึ่งสิบชั่วโมงแล้วก็แอร์แอร์สองพันวัตนะใช้วันตท่าไหร่ครับใช้วันละห้าชั่วโมงแล้วก็ถามว่าก็บอกว่าคิดค่าไฟยูนิตละสองบาทคิดค่าไฟยูนิตละสองบาทอยากจะทราบว่าในเดือนมกราคมอยากทราบว่าในเดือนมกราคมนะครับจะต้องจ่ายค่าไฟไปกี่บาทเนี่ยแล้วคุณครูบอกว่าตอบเฉพาะตัวเลขนะครับไปต้องเขียนหน่วยนะเขียนหน่วยมาก็จะผิดทันทีนะลูก เขียนหน่อยมาก็จะผิดทันทีเลยนะโอเคไหมไปกันต่อนะฮะก็คำนวณธรรมดาลูกหามาก่อนว่ามันมีกี่ยูนิตนะครับก็คิดของพัดลมก่อนอ่ายูนิตของพัดลมนะครับนะคุณครูเขียนวินก็ได้เวลาจะหายูนิตนก็จะต้องมีความจําเป็นต้องจําได้นะลูกว่าจะหายูนิตนี้คิดยังไงแล้วนะเวลาหาจํานวนยูนิตนะเวลาเป็นสูตรนะนะคิดอย่างนี้ก็ได้นะจาง,ง่ายๆเนาะ เอาวัตนะเอาวัตนะลูกหารหนึ่งพันแล้วก็คูณด้วยจํานวนชั่วโมงเวลาจะหาว่ามันใช้ไฟกี่ยูนิตคิดง่ายๆแบบนี้เลยก็มาดูปั้นลมครับร้อยวัตคุณกูก็เขียนร้อยหนึ่งเขียนร้อยเสร็จปุ๊บหารได้เลยทันทีหารพันโอเคนะหารพันนะลูกแล้วก็คูณไปว่ากี่ชั่วโมงป็นสิบชั่วโมงแสดงว่าวันนี้นะครับหนึ่งวันก็ใช้ไฟไปแค่หนึ่งยูนิตเอง นะครับต่อไปไปดูจำนวนยูนิตของตู้เย็นบ้างนะครับอ่าเป็นยูนิตของตู้เย็นก็ฟิชเชอร์เซอร์นะครับก็เขียนแต่ฟีดก็ได้นะตูะ้เย็นก็ใช้เท่าไหร่ลูก2000วัตนะครับวันละ5ชั่วโมงนะก็เขียน2000แล้วก็ในสูตรก็คือต้องหาร1000ก่อนใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย5ตัด0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 ปาย์ป้าก็ไปได้10ยูนิต สำหรับตู้เย็นใช้ไฟวันละ10ยูนิตหรือว่าใช้ประง,งานไฟฟ้า10ยูนิตก็รวมกันแล้ว1วันนะครับใช้ไป11ยูนิตอ่าทุกคนเคลียร์แต่ก็ถามเดือนมกราหน่ยจ้ะทีนี้ก็จะบอกว่ายูนิตละมันยูนิตละ2บาทถ้าคิดเป็นเงินนะครับอ่าหวันเนี่ยคิดเป็นเงินก็จะได้เท่ากับ11คูณ2หรือ22บาท1วันจะต้องจ่ายค่าไฟเป็นเงิน 22บาทก็ถามเดือนมกราจ้าบางคนก็เลยตอบ22บสองมาไงปราดไงลืมคูณตัวเลขใช่ไหมลูกอ่านะลืมคูณตัวเลขนะครับนะจริงๆแล้วเดือนมกราคมมันมี31วันมันมี31มสวันฉะนั้นน้องต้องเอา22ครับไปคูณ31ซึ่งคําตอบก็คือ6 8 2นนี่คือตอบข้อนี้ตอบ6 8 2ก็มีคนผิดนะ นะมาดูที่ลูก็ไม่น่าจะพลาดนะแต่ก็มีคนพลาดนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะนก็เป็นเรื่องปกติที่พลาดกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีบางคนที่น่าจะคำนวณไม่เป็นแน่เลยลองถามตัวเองด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าลูกนะอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าปลายภาคออกข้อด้วยนะก็เขียนนะคำนวณค่าไฟนะเอาแบบธรรมดานี้แหละนะครับไม่ต้องอะไรซับซ้อนมากนะแก่เ,เช็คก็ทำเป็นหรือเปล่านะ โอเคไหมอืมงัม้นจะสรุปข้อมูลในนานจังนะไม่ต้องดูแล้วก็ได้เออดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยสิว่าตัวเองต่ำได้หรือเปล่ามาดูแล้วคำตอบหลากหลายมากในเรื่องค่าไฟเนี่ยที่คุณครูดูเนี่ยเห็นไหมตอบมา22ก็มี330ก็มีโอ้ตอบค่าไฟ5500เลยบางคนตอบ628อันนี้จิ้มเลขปิดไหมลูกนะตอบหก0ก็มี ต่อวมบสองมาเกินครึ่งนะครับห้าสิคนอยู่เลยเอเนาะโอเคก็ตอบเยอะอยู่นะนะครับก็ได้อย่างนี้นะนะต่อไปครับข้อนี้ลูกแต่ว่ากระแสไฟฟ้านะครับตอนที่ปิดสวิตช์กับเปิดสวิตช์ที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ตัวนี้มีค่าต่างกันเท่าไหร่นะครับต่างกันเท่าไหร่ก็ใช้การคำนวณเหมือนก็สอบเก่า SMTE เลยนะครับปีที่แล้วที่ก็สอบสอบกันมานะ ก็เลยเออกมาออกรอบหนึ่งดูว่าพวกเราทำเป็นหรือเปล่านะครับข้อนี้จากการตรงนั้นคุณ,คณกลัวจะคำนวณให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสวิต์เปิดอยู่กระแสะไฟฟ้ามันก็จะวิ่งมาตามสายไฟปกตินี่แหละนะแล้วก็วิ่งผ่านเอมิเตอร์มาดูตามเส้นสีม่วงนะลูกแต่มันจะวิ่งขึ้นไปผ่านตัวท่านทาน6โอห์มด้วยนี่คือกรณีที่สวิตมันเปิดนะครับเนาะ เราก็มาหากระแสไฟฟ้ากันดีกว่าดังนั้นกรณีที่สวิตช์มัน Open นโอเพนก็คือสวิตช์มันเปิดนะลูกนะครับกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรก็จะใช้สูตรตัวนี้ใช่ไหมมันก็คือ E รวมส่วนด้วย R ใหญ่รวมก็ไปดูเลยลูกเอาดู E รวมได้10โวลต์ก็นทน10 R รวมได้เท่าไหร่หรอก็2ตัวนี้นะครับต่อขนานกัน สองตัวนี้ต่อขนานกันก็ต้องคำนวณกันหน่อยนะใช้สูตรแบบดั้งเดิมก็ได้หรือก็นัดๆกันไปตามที่เราเรียนเรียนกันมาอย่างที่คุณครูทําให้ดูตลอดเอามาคูณกันก่อนจ้าแล้วก็หารด้วยเอามาบวกกันนะคูณแล้วก็บวกแล้วลูกคูณแล้วก็บวกนะครับข้างบนก็ก็คิดตัวเลขนะกลางล่างก็บวกกันได้ยี่สิบเจ็ดก็ตัดตัวเลขที่เหลือนาะ 9ก้าหนกะครับเก้าสามยเจ็สก็สรุปว่าตั้งก้อนนี้นะครับได้มา6โอหมนะลูกและไปอนุกรมกับตรงนี้8และตรงนี้อนุกรมกับตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ6กเนะอารวมมันก็จะได้อย่างนี้นะครับ6กบวกแบวกหนั่นก็คือ10ส่วนด้วย20อ่าก็คือ0.5นอม กรณีที่สวิตเปิดก็จะมากจะวัดกระแสไฟฟ้าได้0.5แอมป์นะเคลียร์เนาะทีนี้กรณีที่สวิตมันปิดแล้วลูกนะ c l o s เนี่ยนะก็ยังคงใช้สูตรเดิมเด้อน,นะยังคงใช้สูตรเดิมนะแต่แต่เป็นไงลูกอารวมมันไม่เท่าเดิมนะเนี่ยอารวมใหม่ของเราเนี่ยเวลาสวิตมันปิดปาก,ก็ไปเนี่ย กระแสไฟฟ้าก็ไหลปกติแหละแต่พอมาถึงตรงนี้ยพอสวิตช์มันซับป๊อกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไหลตามเส้นสีม่วงหรมันจะไหลไปตามเส้นสีเขียวอะเรียกบการลัดวงจรเนี่ยมันจะวิ่งมาทางนี้แทนเนาะดังนั้นตัวต้านทาน6โอห์มตัวเนี้ไม่ต้องคิดนะครับเวลาคิด R รวมอะส่วน E มันก็เท่าเดิมนะเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะฉะนั้นมันก็เหลือแค่6บวก8อย่างเดียวนะก็คือ10ส่วนด้วย14 นะครับสิส่วนด้วย14ซึ่งถ้าน้องคิดตัวเลขมานะครับอ่สิบอ่าน14บางคนจิ้มเครื่องคิดเลขก็ได้ไม่จิ้มก็ได้แล้วแต่ความกล้องแกล่วนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ให้ฝึกคิดเลขธรรมดาก็ตอบ0.71นะถ้า2ตำแหน่งก็บอกว่าต่างกันเท่าไหร่หรอก็ออกมาลบกันเลยนะเยเนาะ เนาะก็ตอบ0.21แอมแปร์นะครับสำหรับข้อนี้นะ,นะกระแสไฟฟ้าที่ไหลต่างกันคือ0.121แอมแปร์ทำไมต้องเป็น2ตํตำแหน่งเพราะคุณครูบอกแล้วไว้ตอบ2ตํตำแหน่งนะครับแค่นั้นเองเนาะเอา้าไปกันต่อนะครับโอ้ยจบแล้ววันนี้ข้อนี้เนี่ยนี่ก็อบอกว่าอะไรคุณครูเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะครับมันเป็นก็สอบ IGSO สมัยก่อนนะครับ 6, 6, 6, ปีหกสองหกสามถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับมันมีตัวต้านทาน R 1ตัวต้านทาน R 2 R 3ต่อขนานกันนะครับในวงจรไฟฟ้านี้แล้วก็มีเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งก้อนก็บอกว่าถ้าลดความต้านทานตัว R 2ลงไปนิดนึง,นนงแต่ว่าก็ใดต่อไปนี้ถูกถ้าลดความต้านทาน R 2ลงไปนิดนึงก็ใดถูกทีนี้คอนเซปที่เราต้องเข้าใจก็คือว่า ในวงจรไฟฟ้าลูกถ้ามันมี R มากเนี่ยอ่าในกรณีที่ v ในกรณีที่แรงเคลื่อนไฟฟ้ามันคงที่ถูกไหมอ่าเนาะคงที่หรือว่า e รวมันคงที่อ่ะเวลาอามันมากเนี่ยความต้านทานรวมันมากเนี่ย R รวมมากใช่ไหมลูกอ่ามันจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารวมันน้อยถูกไหมมันปกติอยู่แล้วนะมันปกปันกันอยู่แล้วนะถ้า R รวมมันน้อย นะไอรวมมันก็ต้องมากถูกไหมลูกเออเนาะนี่คือธรรมชาติอยู่แล้วเนาะในวงจรไฟฟ้าเนาะว่าความต้านทานมันจะปกผันกับกระแสไฟฟ้าหรือว่า,วากระแสไฟฟ้ามันจะปกผันกับความต้านทานพอเรารู้คอนเซปต์ตรงนี้เราก็จะมาเลือกคําตอบได้แล้วถ้า R1 R3 คงที่แล้วอยู่ๆเราไปลดความต้านทาน R2 มันจะเกิดอะไรขึ้นามาดูนะว่าจะตอบข้อไหนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R1 มีค่าน้อยลงไม่ใช่ละ เพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R1 มันต้องมากขึ้นสิเพราะว่าความต้านทานรวมทั้งวงจรเนี่ยมันน้อยลงนะกระแสไฟฟ้ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมข้อนนี้ก็เลยไม่ใช่ข้อต่อมาครับความต่างศักย์ที่ตกคร่อม R1 จะมีค่ามากขึ้นใช่ไหมความต่างศักย์ที่ตกคร่อม R1 นะครับจะมีค่ามากขึ้นหรือไม่มั่นใจไหมนะถ้ากระแสไฟฟ้ามันมากขึ้น อ่า v มันจะมากขึ้นไหมอ่าถ้าคุณครูจะหาความต่างศัก์ที่ตัว r 1คุณครูให้เป็น v 1นะ v 1ก็จะเท่ากับ i รวมนะครับแล้วก็คูณ r 1ถูกไหมลูกนะทีนี้คุณครูจะหา v 1ใหม่แล้วทีนี้ i รวมเนี่ยมันมากขึ้นอ่ามันมากขึ้นแล้วก็ยังคงคูณ r 1เหมือนเดิมนะครับดังนั้น v ใหม่มันจะต้องมากกว่า v เดิมอยู่แล้วนะครับเนาะข้อนี้อ่ะก็เลยตอบข้อนี้ได้เลยจบ ต้องไปดูข้ออื่นนะนุกเสียเวลาเอาผ่านต่อไปข้อนี้นะครับข้อนี้บ้างน,นะลูกคุณครูถามอะไรหรอคุณครูถามว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับจุด B นะครับนะมีค่าเท่าไหร่ให้ตอบเฉพาะตัวเลขด้วยไม่ต้องตอบหน่วยเนี่ยให้หาว่าเนี่ยวงจรไฟฟ้ามันก็เกิดขึ้นแบบนี้นะกระแสไฟฟ้าก็ไหลไปตามปากกาคุณครูนะ ผ่านตัวต้านทาน R เฉยๆแล้วก็มีการแยกกระแสไฟฟ้ามาไหลผ่านตัวต้านทาน2 R แล้วก็ตัวต้านทาน R เดียวแล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ5โวลต์แล้กก็ถามว่าความต่างศักนะ์ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ก็คิดได้หลายแบบมากนะแต่ว่าเอาแบบคุณครูคิดแบบคำนวณให้ดูก่อนก็ได้นะครับอ่ะก็เริ่มต้นคิดยังไง คิดจากที่โจทย์ถามนะเราก็จะหา VAB ถูกไหมฮะ VAB มันก็ต้องหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้น AB ถูกไหมแล้วก็ต้องหา R รวม V เท่า v, กับ IR โอเคแล้วก็ทีนี้ไล่หาแต่ละตัวลูกเอาหาตัวไหนก่อนยี D, หา RAB ก่อนมันหาง่ายดีแล้วค่อยไปแทนค่าถูกไหมเราต้องหาตรงนี้นะฉะนั้นคนุณครูต้องหา r AB ก่อน เนี่ยเขาก็สอบไปภาคหนึ่งข้อด้วยนะแบบนี้คล้ายแบบนี้นะ r a b อ่ามันหาอย่างไงครับหามาจาก2 r ถูกไหมลูกที่มันขนานอยู่กับ r ใช่ไหมนี่นี่ตัวตั้นตานสองตัวนี้มันต่อขนานกันนะเราหา r a b ก็คือ2ตัวนี้มันขนานกันแล้วคิดยังไงหรอก็จําได้นะถ้าต่อกัน2ตัวขนานกันก็จับมาคูณกันก่อนลูก 2r คูณกับ r แล้วก็จับมาหารด้วยการเอามันมาบวกกันทุกคนเก็ตไอเดียนะครับคิดเลขนลลูกประดนามเก่งอยู่แล้วนะ r คูณ r ได้ r กํลัง2นะครับ 2r บวก 1r ได้ 3r ต่อมา r ตัวนี้กับ R ตัวนี้ตัดกันได้นะครับก็เลยเหลือแค่ 2r ส่วน3นี่คือความท่านทานรวม RAB ได้แล้วเดี๋ยวก็กลับไปแทนจะมาหา IAB บ้างเออกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทั้งสองเส้นเนี้ยเราเรียก IAB นะฮะนะ I A B ก็คือวิ่งผ่านมาสองเส้นเลยซึ่ง IAB มันก็คือ I อะไรนั่นเองนะครับ I A B มันก็คือกระแสไฟฟ้ารวมทั้งหมดที่ไหลผ่านในวงจรนะครับนั่นคือกระแสไฟฟ้ารวมที่ไหลทั้งหมดในวงจรังนั้นเราก็หา i รวม C นะครับหาไอรวมสนะก็เรียนมาแล้วเนาะอย่าคำนวณด้านล่างนี้นะคุณครูจะหาไอรวมด้วยปากกาสีสีส้มนะนะส้มส้มเอาสีฟ้าดีกว่าอ่ะเรามาหาไอรวมกันหน่อยคุณครูเขียนตรงนี้นะดูปากกาคุณครูนะอไอรวมก็ต้องเท่ากับอีรวมส่วนด้วยอะไรลูกอ่าย่รวมนะอีรวมก็หามาแล้วลูก ด้วยตัไเอ่ยอ่าเอ้อ่าใหญ่รวมยังไม่หาทีอ่าคุณครูต้องหาอาใหญ่รวมก่อนนะครับอ่านะมาหาอาใหญ่รวมคือสีฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขีดนิดนึงนะจะกลัวจะสับสนนะอาใหญ่รวมก็คือความต้านทานรวมทั้งหมดภายในวงจรในข้อนี้นะมันคือตัวไหนบ้างลูกอ่ะที่คุณครูวงอันนี้ก้อนนี้ กับ a สองก้อนนี้ที่หามาแล้วนั่นก็คือ r รวมที่เราต้องคิดก้อนนี้คือ r ก็แทน r ้าไปถูกไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ ir eb อารวมมาแล้วมาแล้วก็คือสอง r ส่วนสามคุณครูก็บวกก็ไปแล้วนะบวกสอง r ส่วนสามนั่ลูกการบวกเศษส่วนต้องทาส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันคูณสามเป็นเศษทั้งส่วนนะคำตอบก็จะได้เป็น 5R ส่วน3นี่คือ R รวมของเรา R รวมของเราได้ 5R ส่วน3นะครับ R ส่วนสามนลูก r ้าอส่วนสมค้างนะจ้าข,ข้มขางนะจ้า มายัางแล้วครับเนี่ยอ่ะก็มายัางลูกอ่ามาแล้วนะเมื่อกี้คอมมันค้างนะครับครูก็น่าจะค้างไปด้วยโอเคเพื่อนๆตรงนี้เคลียร์แล,ล้วลูกอ่าอ่ารวมนะนะมาแล้ว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 เมื่อเคอ่ารวมเรียบร้อยนะฮะกนนะ็เอากลับไปแทนคนระับเอากลับไปแทนในที่คุณครูลรลบวใบสีเหลืองนี่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 เอากลับไปแทนตรงนี้นี่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 แทนก็ไปนะก็ขเขียนเป็นปากกาดำนะจะเห็นชัดๆนะลูกส่วนสามอ้าว ก็กลับเศษเป็นเวนใช่ไหมลูกการ,รหารกลับเศษเป็นส่วนกลายเป็น3ส่วนจากหารเป็นคูณจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลายเป็น3ส่วน5้คูณด้วย3ส่วนหโอเคนะครับ5นี่ตัดกันได้เนาะปื๊ดปื๊ดนะฉะนั้นกระแสไฟฟ้ารวมนะครับคือ3ส่วน R นะสส่วน R นะกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรข้อนี้นะ คือสส่วน r ก็คือตรงนี้ลูาคุณครูก็เอาตรงนี้ไปแทนตรงนี้อ่าเอาตรงนี้ไปแทนตรงนี้แล้วก็ R E B คือ 4, สีส้มตรงนี้นะก็เอามาแทนตรงนี้อืเนะเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการที่โจทย์ก็ถามนนะครับเมื่อถึงตรงนี้ก็จะแทนแล้วนะครับอ้าวสามส่วนอ้อนะไอรวมไหมลูก ตรงนี้ยังอยู่กับครูอยู่นะยังไม่สับสนอะไรมากนะครับแล้วก็ r a, a b ลยลุก r a, a b คือ2 r ส่วน3ดูความสวยงามของโจทย์นะครับพวกเราอาจจะเกลียดมันก็ได้แต่ว่านะอาจจะมองมันอัปลักษณ์ a, 3ตัด3หมด้วลุก r ตัด r หมดก็นี้ตอบ2นะครับก็นี้ตอบ2โวล์นะครับนะ ความต่างศักย์นะครับที่จุด A B นะครับมีค่าเท่ากับ2โวลต์ถ้าถามว่าความต่างศักย์ที่ R ตัวนี้เท่าไหร่ก็ต้องตอบ3เพราะว่าความต่างศักย์รวมคือ5หรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมคือ5นะครับเนาะถ้าจะถามตรงนี้เนี่ยกลัวอกข้อเดิมนะแต่กลัวจะมาถามตรงนี้นะว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ได้อยู่นะหรือว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตัว R เฉยๆเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมนะ ครับผมข้อนี้อยากรู้ไหมว่าเพื่อนตอบก,กันกี่คนนะครับที่เหลือเดี๋ยวพอแล้วแหละวันนี้คุณครูว่าน่าจะสรุปสไลด์กันแล้วแน่เลยนะมาดูตรงนี้นะครับมาดูใี่ลูกว่าไกลถูกบ้างก่อนที่เราจะเสร็จกันวันนี้ไม่น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วแหละคุณครูว่ามันสายเกินแลนะเนี่ยมันสายเกินไปนะเ <laughs> นะถึงสารพวกเราอีกเนี่ยจะได้กลับบ้านด้วยนะ เอามาดูซิตัวเองว่าครูอยากจะรู้จังหรือจะโชว์ให้ดูด้วยว่าเอ้ยนะครับถูกกันอยู่กี่คนนะอยากรู้จังมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูนะครับนะครับมาดูนะครับ,นะรบส่วนใครที่นั่งเรียนอยู่กับเพื่อนก็แจ้งคุณครูด้วยนะลูกเอามาดูนะข้อนี้อยากรู้จังเบยว่าใครเอ่ยถึงฉันอันนี้ใครถูกบ้างถูกกันกี่คนนะลูก นะอ่า้อนี้นะตอบถูกอ่าจากทั้งหมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเลี้ยงไอติมกันบ้างนะเนี่ยตอบถูกห้าคนเดีครับหนะ้าคนเนอะนอ่าก็ดอาวไปตอบอะไระครูเนี่ยครูขาอ๋อกันละดูเิยนี่นี่ตอบแบบนี้มาคุณครูไม่คุณครูไม่ได้ให้คะแนนพิศวาสน,นะลูกนะโอเคไหมขำนะครูกน่าจะเข้าใจแน่เลยน่าจะคิดไม่ออกสงสัยก็เลยตอบแบบนี้มาไม่เป็นไรนลูกเพราะว่า มันก็บางทีมันก็ยากเกินไปเหมือนกันนะมันเป็นข้อสอบข้อสอบอืมมันเคยเป็นข้อสอบอะไรนะข้อสอบโอลิมปิกในะรอบแรกใช่แล้วก็เป็นข้อสอบวิชาสามาัญด้วยไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปฝึกเอานะจะต่างไม่ได้นะครับเดีย๋ยวไปฝึกอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกนะครับนะแฮปปี้แฮปนี้นะครับวันนี้คุณครูไปลแล้วนะเดี๋ยวก็อัปโหลดวิดีโอให้นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีลูก กาบ